ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เสด็จดับขันธ์พ้นนิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระทุกรูปและคณะสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ณที่นี้และที่ฟังอยู่ที่วัดทางขึ้นสถานีด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรญาติโยมที่มาร่วมงานฌาปนกิจหลวงปู่ทวีในวันนี้ด้วยความสบายก็เอามือลงโยมกับบริปารกโดนดอกพอพระอาจารย์ยังเหลืออีกหลายรูปอยู่อาตมาบวชมากก็ถือว่ามีบุญแหละได้มาร่วมงานฌาปนกิจศพหลวงปู่หลวงตามีรูปที่3แล้วที่ได้มาร่วมงานพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสว่าตายไปแล้วบ่มีคุณค่าหยังเหมือนกับค้อนไม้หรือฟืนแต่บางคนบ่ว่ากันซั่นนี่เพิ่นว่าบ่แม่นดอกพระอาจารย์ว่าซั่นมีประโยชน์อยู่คือกันว่าซั่นพระเจ้าว่าประโยชน์จังล่ะไว้จะได้เล่นไฮโลว่าซั่นแล้วเล่นไพ่เล่นไฮโลว่าซั่นว่าแม่นอยู่บ่มีประโยชน์ว่าซั่นมีประโยชน์อยู่ว่าซั่นจิตเป็นบ่อยู่นี่เห็นงานศพนี่เป็นธุรกิจตัวนี้สนับว่าแบบนั้นก็ถือว่าญาติโยมมาแสดงออกถึงความดีที่หลวงปู่เพิ่นได้ทําไว้การญาติโยมเปรียบเทียบเมื่อเอาไว้สังขารเฮาถ้าถึงเวลามันก็ต้องล่วงโรยไปแล้วก็ถึงเข้าดับขันเปรียบเบิ่งตอนสมัยเฮายังเด็กน้อยหรือว่าเปรียบเบิ่งลูกหลานก็ได้ตะกี้เฮาก็เป็นแค่ลูกแค่หลานยังเด็กน้อยยังบ่ได้ชราภาพก็มีกําลังร่างมีพลังร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เหตุการณ์เฮ็ดงานได้แต่ว่าซุมื้อนี้เฮาแก่เข้ามาแล้วอายุหลายแล้วก็เฮ็ดหยังบ่ค่อยสะดวกแล้วไปไสก็ยากก็ขอให้เป็นคนอย่าประมาทในชีวิตมันทำบุญสุนทานให้ท่านรักษาศีลเจริญภาวนาได้หลายพอเข้าไปเห็นงานเหตุการณ์อะไรแล้วถ้าดีก็มาบวชที่แม่ชีเด้อยายเด้อมาอยู่วัดเลยไม่ต้องลำบากกันเดี๋ยวพระบิณฑบาตเลี้ยงก็ได้มารักษาศีลบวชที่แม่ชีแม่ชีนวลหลายแม่ชีอยู่ตรงนี้สมัยอยู่วัดศรีลมผู้ใดสนใจกับเขามาบวชเด้อบวชฟรีอยู่ฟรีสบายเมื่อต้องห่วงยังเตือนสองมากอ่ะกวดลานวัดขับมากกับกวดลานวัดมันเป็นอย่างสบายเมืองเอาลดปัญญาสังขารเผาแล้วก็เหลือแต่จิตเท่าเป็นจิตเท่าไปซื้อเหลือเป็นอัฐิอืมนั่นล่ะชีวิตของคนเฮาจังได๋ก็มันทําบุญสุนทานให้ได้หลายเกิดชาติหน้าอาจจะได้มาร่วมทําบุญอีกสมมุติก็เฮาก็ต้องสะสมบุญเอาไว้ให้ได้หลายมันจะเป็นความสุขในชาตินี้และชาติหน้าว่าเฮาชีวิตเฮานี่บ่ฮู้ว่ามันมีนิมิตบอกให้รู้ว่าจะตายเมื่อใดเวลาใดสถานที่ใดคนเฮาบ่แม่นว่าเออมื้ออื่นนี่ข่อยสิตายข่อยสิไปทําบุญกันเด้อมันบ่แม่นเด้อถ้าแบบนั้นมันถ้าเฮาฮู้แบบนั้นก็ดีนั่นแล้วแต่บ่ฮู้นี่ติว่าจะตายเมื่อใดเวลาใดถ้าจังซั่นถ้าเฮาบ่ฮู้เฮาก็เฝ้ามันทำบุญทำทานทำความดีเอาไว้ถึงเฮาตายไปจะยังมีความดีคนอื่นยังเห็นความดีของเฮาพระเจ้าก็ได้สรรเสริญบูชาความดีของเฮาคือหลวงปู่ที่เพิ่นมรณภาพไปนี่ก็สร้างงามความดีเอาไว้หลายสุขสุขคนอย่าเป็นคนประมาทในชีวิตอาตมาก็สิบ่ได้ฟังรถหลายดอกเดี๋ยวลงพิจารณาก็สิขึ้นมาอีกเพราะแม่ครูบาอาจารย์ก็เลยอีกหลายรูปอยู่ที่3แล้วอาจารย์ว่า
ทีสามคนอีกสองลูกก็จะแจ้งพูดดีจังไรกับกับนโมตนากับคุณโยมเป็นหลายโอ้ยย่ายได้ล่ะย่ายหลายคนนั่งโอ้ยอยู่สอดแจ้งอยู่ทั้งเช่นย่ายเกิดอยู่เนี่ยนั่งก็หลายเสียหนาแล้วรับอยู่ดีโอ้ไปว่าไรเอาไปว่าไหวว่าจะเกิดโอ้ก็ชนะอยู่นี่มาไปว่าไหวไปว่าอะไรกันนำฟังเรื่องในยุคของอาจารย์บุญเตศได้ฟังนี่แหละได้ประโยชน์เป็นบุญแต่อีสองที่กันฟังเทศฟังธรรมก็ได้เพราะมันบอกว่าบ่ได้บุญได้ได้บุญได้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเขาเองเขาได้บุญแล้วเขาจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หลวงปู่เป็นได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกเขาก็ยังได้กุศลต่ออีกการไถ่บุญสั่นพระอาจารย์เป็นกันยังมาถ่ายเราบัดเอาปลาลบซ้ำเนี่ยแหละอาตมาก็ได้ก็สุดท้ายก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญอายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่ไปในทางคำปล่อยความผิดความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุอโยมกราบพุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโธมีนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราก็จบลงไปกูบอกอดเยอะกูบอกผมอดต่อไปก็หม่อมเจนเด้อเว้าเลยเทศเลยไม่ต้องรอใครเทศเลยอารมณ์ใจอารมณ์เลยช่วยงานถือว่าเป็นบุญเป็นบุญอายอมพร้อมเพียงกันนั่งดีๆโอ้สู้สู้สุดยอดเอ้าเอากราบโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราครับธัมโมมีนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราครับสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์ใดๆในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาสุดท้ายแล้วบุญบาปตามแต่งก่อเกื้อรักษาขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกราบนมัสการหลวงพ่อบุญมาวิสาลโทและพระครูดมรานุวัฒน์พร้อมทั้งพระเถรานุเถระขอความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลจงบังเกิดขึ้นมีในเหล่าญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้เพื่อความสบายของอริยบุตรก็เอามือลงสบายก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสในดงดังในช่วงเวลาตอนกลางคืนดึกดึกกว่าขนาดนี้เมื่อกี้ประปันเมื่อจะได้ขึ้นมาแสดงในเกมตอนดึกเนี่ยคิดว่าเป็นโฆษณาก็แล้วกันเนาะโยมอย่างก็ต้องขอเจริญพรญาติโยมอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมงานประชุมเพลิงของหลวงพ่อชวีเป็นธรรมดาอยู่เองโยมความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจอะไรลำพันของการพัดพาจากไปของการพัดพาจากไปอย่างบ่มีวันกลับของหลวงพ่อชวีย่อมบังเกิดมีแก่บุคคลที่เป็นญาติพี่น้องร่วมมีสหายเราศิษย์อนุศิษย์ทั้งหลายที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสอันอ่อนไหวอยู่ก็ย่อมมีการเศร้าโศกเสียใจอะไรลำพันเป็นธรรมดาแต่
ความเศร้าโศกเสียใจอะไรลำพันธ์ต่างๆนั้นกับบุญในซอยอันยังให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อชวีได้เลยฉะนั้นให้เฮาหยุดการเสียใจอะไรลำพันธ์ให้หันมาตั้งสติใช้ปัญญาพิจารณาบำเพ็ญบุญกุศลที่จะให้เพิ่นได้ประโยชน์จะดีกว่าดังมีพุทธวาสิบาลีที่เพิ่นตรัสไว้ว่าเปตานังทักกินันทักชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลเมื่อหวนระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ตายแล้วใส่พึงทำบุญถวายทานทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศตามไปให้ส่วนประโยชน์นี้ในทางสองฝ่ายเด้ในทางผู้ตายและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือได้เหตุคุณงามความดีได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้ตายและส่วนผู้ตายเองนั้นเมื่อได้รับรู้ถึงญาณวิถีอย่างก็ตามก็ให้ได้มารับอนุโมทนาเอานั้นก็จะเป็นการดีเพราะว่าชีวิตคนเฮานี่เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็ดับไปในที่สุดเพราะว่าผู้คนตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ถ้าว่าเป็นวาสานที่เอาพอจากน้อยเนาะอาตมาท้องมาหลายเดือนแล้วล่ะเดือดชีเชื้อเร็ดเทอริจิตได้แก่อันอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็ความบ่เที่ยงแท้แน่นอนบ่คงที่บ่ถาวรอย่างร่างกายเขาเนี่ยเป็นธรรมดาเบื้องลดเอาตอนสมัยสาวๆก็ง่ายๆคุณยายเนี่ยโยมยายโยมแม่เนี่ยบ่ว่าจะเป็นเล็บมือเอ้ยนิ้วเท้านิ้วมือก็ตามถ้าสมัยตะกี้ก็คือจะว่าไอ้เอาขี้หินตามน้ำมวยเนาะสีที่ใครนำมือนำนิ้วเท้าอ่ะนะท่านเรียกกะทิตัดยังงามแต่พอถอไอ้แต่พอเท่ามามันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในสภาพคือบ่คงทนบ่เที่ยงแท้บ่ถาวรนี่ล่ะอาตมาสังเกตเบิ่งอยู่เด้ในตอนปฏิบัติแต่บ่ได้ขี้เกียจเด้บ่ได้ขี้เกียจแล้วก็บ่ได้ดูถูกบางคนนิ้วนิ้วเท้ามันเห็นแต่ขามันควยห้างกันนะแต่พวกคิดว่านิ้วเท้าก็ดีควยห้างกันได้นิ้วมาคัดกันแล้วเนี่ยเล็บก็ดำเนี่ยบางอันก็แตกบางอันนะไอ้นั่นบางคนนิ้วมือก็หงิกมาอย่างนี้ไอ้นี่คือความโมเทียงแท้แน่นอนของร่างกายบางคนก็ตายตั้งแต่ยังเป็นน้อยบางคนก็ตายตอนเป็นหนุ่มอาตมาก็เพิ่งจะมารู้นี่แหละว่าคนเฮาบ่จำเป็นที่จะต้องตายตอนเฮาเสมอไปต้องมาก็คิดอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่ายายตาเนี่ยคือบ่เคยสอนว่าคือบ่บอกคือบ่บอกจักหน่อยแน่ว่าคนเฮาเนี่ยบ่ใช่ที่จะว่าจะตายตอนเฮาเสมอไปจะตายตอนเด็กน้อยก็ได้ตอนนุ่มก็ได้หรือตอนใดก็ได้ที่เกิดความประมาทขึ้นมาความประมาทคือการต้องเอาง่ายๆกินเหล้าเมายาก็ขี่รถล้มแต่อันความซวยก็เกิดอุบัติเหตุโดยที่บ่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจแน่ก็มีก็บ่มีให้บอกนี่ล่ะก็จนมาบวชนี่ล่ะถึงจะได้รู้ถึงรู้ว่าเออตายตอนใดก็ได้ตัวนี่บ่แม่นว่ารอแต่เฒ่านะทีนี้ทุกขังเป็นทุกข์ตลอดเวลาหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์มีเงินหลายกระทุกย่านโจรพ้นใส่สร้อยหลายก็ย่านโจรดึงจะได้เอาหองปลอมมาใส่กันเอาหองปลอมมาใส่เขาก็ว่าบ่มีเงินซื้อหองแท้มาใส่บ่บ่มีปัญญาบ่เนี่ยก็ต้องใส่หองทีนี้อนัตตาในอัตตาตัวตนของเฮานี่คนเฮาก็มักว่ามีตัวเฮาก็ในบทสวดไม่ควรถือว่าเราว่าเขาว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเขาก็ยึดแต่ว่าอาตมานี่ก็คือกันอาตมาเคยเมื่อตอนนี้คือจะบุญใหญ่ยิ่งยิ่งหลอกทางบ้านที่จริงอาตมาก็เคยอันนี้นะเคยแต่งงานไปแล้วพอแล้วคล้ายๆกับเรียนปริญญาใจนะตอนเรียนปริญญาใจแต่ว่าจบ
เพราะอย่างกิเลสไงในตอนเรียนกิเลสเดียวเตะว่าบ่ดีมันก็เลยบ่จบผู้ที่เรียนนำเขาก็เลยไล่นี่คือเขาบ่ให้ผ่านนะคือแยกทางกันก็ยังไปยึดติดไงว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นของเฮาทั้งๆที่ตัวเฮาเองยังบ่แม่นของเฮาเลยถ้าว่าของหลวงพ่อพุทธทาสถ้าเอาหนักๆเกินก็จะว่าตัวกูหรือของกูหรือของเขาไปหลงยึดว่ามีอัตตาตัวตนมีอันเนี้ยก็เลยให้หลงไหลชีวิตคนเฮาน่ะมันมีปริศนาอยู่คุณโยมเรียกว่าปริศนาธรรมแห่งชีวิต4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2คนพาไป4คนหามอันอย่างละ4คนหามที่คนหามก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในส่วนนี้แข็งก็คือเมื่อเราตายแล้วในส่วนนี้แข็งก็จะกลับสู่พื้นดินในส่วนที่เป็นธาตุลมก็คือลมที่พานอยู่ในระหว่างช่องว่างของตัวเราก็คือเราหายใจนี่แหละธาตุลมเมื่อเราตายไปก็กลับคืนสู่พื้นดินธาตุไฟคนเฮาก็มีอุณหภูมิมีความร้อนบางคนก็ไวไฟไหลย่างไปแล้วจนไฟไหม้ยังเป็นนุ่มเป็นสาวเนี่ยไวไฟเดินเสียดสีกันบ่ได้ปิ้งๆกันรถมันไฟแรงไหลล่อร่างดินสวยงามร่างดินนี่นะเหลือฮัดอย่างนี้มั้งเนี่ยโอ้ฮัดฮัดน้ำเนาะเห็นบ่ฮัดน้ำฮัดน้ำก็ก็จะเป็นน้ำตาน้ำไอ้อย่างทุกอย่างอ่ะที่เหลวไหลเอิบอ้าวอยู่ในร่างกายเนี่ยนี่คือธาตุน้ำนี่คือสี่คนห้ามเขาห้ามเขาอยู่หุบมือเนี่ยเป็นแค่ธาตุเราเนี่ยไม่ได้มีไอ้อย่างที่มาปฏิสนธิให้เอาไอ้อย่างเลยเป็นแค่ขันเป็นนี้อันนี้สามคนแห่สามคนแห่ไอ้อย่างอ่ะโมเมนต์ไอ้อันนี้โมเมนต์กันหลอดเนี่ยทุกตึมทุกตึมทุกหุบแล้วฮอตหน้าสลาก็จะขึ้นกันทุกวันนั้นกันยังไม่ตีกันอยู่อันนี้ก็3คนหามสามคนหามก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานกิเลสอุปมาเหมือนกับไฟย่างไฟเนี่ยโยมยายโยมแม่ก็ใส่หนึ่งต้มหาอาหารได้เป็นหม้อใส่มันเป็นประโยชน์ได้ใส่หน้าหนาวก็ใส่ดำไฟฝิ่งไว้วางไฟฝิ่งก็ได้อันนี้ประโยชน์ของมันนะโทษของมันจะใช้เผาผ่านบ้านเมืองก็ได้คือกันคือใช้โมเป็นไงมันก็ขึ้นอยู่กับอันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราที่จริงแล้วกิเลสกับโมเป็นแต่ย่านหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับการบริจัดการบริหารจัดการของเรานี้ตัณหาตัณหาก็คือความอยากของเรานี่แหละเกิดกิเลสตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความยากก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เฮาให้เฮาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารคือ1กามตัณหาคือความยากยากในสิ่งที่รักที่พอใครที่น่าใคร่น่าพอใจอยากลงไหลรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเต็น้อยก็เกิดมาก็จะเป็นอุตแมนของเบิ่งการ์ตูนไลน์โอ้ยพอไปรุ่นขึ้นมาก็เบิ่งหนังไหลแล้วจะเป็นดาราเสร็จละก็เบิ่งหน้าตาเจ้าของเด้บางคนเช่าเจิงผมหยิกผมหงอกดำก็มีเห็นว่าย่างไอ้อย่างแก้มเดือดสตาร์น่ะโอ้ยหูไฮขนาดเด้อไปประกวดทั้งนั้นอาตมาหน้าตานี้ก็คือจะหากินอย่างอื่นได้อยู่เอาพอหากินได้อยู่ทีนี้ได้ไปสมัครพอทีนี้น้องไปยิ่งตึมเหม็นกว่าเก่าผู้ใดที่เบิ่งเนาะไอเจมาบอกอีกเราว่าน่ะโอ้ขนาดพี่ก็ยังอันนั้นแล้วยังน้องมาอีกนี่แหละคือความอยากทีนี้เพราะว่าตัณหาความอยากก็เป็นท่านเอ่ยความอยากเป็นท่านอยากเป็นนี่นี่เหมือนหมูเห็นล่ะความนี่ความอยากเป็นท่านอยากเป็นนี่อยากโมจูโมโจกแล้วน่ะเห็นเขาเป็นอย่างไรยักเป็นไปตะลึกตะหือทีนี้วิภาวะตัณหาคือความบ่อยากเป็นท่านบ่เป็นนี่พ่อแม่ตอนเด็กน้อย
คนพ่อแม่ก็จะบอกให้เรียนนี้นะเรียนไปนี้นะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เด้อพอไงขึ้นมาเรียนกระบอกใช่ไหมไอ้ตั้งใจเรียนไปเป็นครูก็พออยากเป็นไอ้ตั้งไปเป็นหมอก็พออยากเป็นไอ้เป็นตำรวจก็พออยากเป็นพออยากไปจับเขาอยากให้เขามาจับคือสู้มากกันเนี้ยอาหารมาเต็มบ้านเต็มเมืองเลยข้าราชการเรียบเลยเอามือเนี้ยนี่คือความพออยากเป็นนั้นพออยากเป็นนี่คือวิภวตัณหานี่แหละคือตัณหามันเรียนนี่อันนี้อุปทานนี่อุปทานอุปทานคือติดแน่นอยู่กับในสิ่งสิ่งนั้นผู้ไปใดเหมือนผักตบสวาเสียยวนหลาขยายละวัวยอมลุกหนีไปไหนง่ายก็เกิดไหมนี่คืออุปทานอันนี้คือสี่คนน้ำสามคนไงหนึ่งคนนั่งแค่มีจิตคนเรามีจิตจิตเดียวหนึ่งคนนั่งแค่คือมีจิตเดียวจิตใจเขานี่ล่ะมีจิตเดียวคนเขามีจิตดวงเดียวจิตเตอสังกนิเถสุขติปฏิกังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็ย่อมอันหวังได้ย่อมเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกนิเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้นี่เป็นอาการของคนที่จวนเจียนจะตายเด้อันนี้สำคัญมากเลยนะโยมยาโยมแม่น่าจะฟังแล้วก็จำเอาไว้เพราะว่าเอาเป็นไม่ใกล้ฟังแล้วละเบื้องแล้วเพราะว่าโยมมาพูดจะเตือนกันหลายคนโยมเบื้องก็หวังออกไปอย่างนั้นแล้วนั่นละอยู่มาทุนั่นหลังคาบ้านเฮามันผุมันพังแล้วอันเช่ากับบางคนก็บ่มีเช่าเด้นั่นเอาประตูบ้านเฮาแต่บ่ต้องเบิ่งอาตมาอาตมานุ่มอันนี้เขาถอนอ้อโดยฉุกเฉินนะโอเคโมเมนต์ตามการเวลาเด้ไอ้จิตที่ว่าใกล้จนเกียนจะตายเนี่ยอู้บางคนทำบุญมาเบิดตีเบิดซัดปุ๊บเมื่อใส่บาตรทำบุญนั่งเข้าวัดทำวัดเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญแต่หัวใกล้จะตายเพราะเอิ้นลงไปคิดอกุศลไปเลยอ่านลาดนรกก้อนเลยนี่แหละคือจิตที่เป็นอกุศลแต่บางคนนี่เฮ็ดซัวมาเบิดเฮ็ดซัวมาเบิดตีเบิดซัดแต่มีมือหนึ่งอยู่ที่เราได้ทำบุญนะหรือว่าใส่บาตรอะไรอย่างก็ตามพอดีใกล้จะตายไปคิดเอาตอนเมื่อนั้นโอ้เดียวโอ้ยได้ใส่บาตรอยู่นี่มือหนึ่งเอาจิตดับพอดีเนี่ยเอาไปสว่างก่อนเลยนี่มันเป็นอย่างนี้สำคัญนี่มันพอจิตนี้มันผ่านขั้นตอนการฝันมาแล้วการฝันนี้บางคนก็อาติฝันอย่างดีก็ว่าจะได้เป็นในโลกอันนี้มันก็ยิ่งยุติมันโมมันเป็นความหมายที่กว้างๆอยู่ยังว่าเจาะจงว่าจิตเด้การว่าผู้แก่บอกว่าสร้างสอนอีกน้อยบุกมือเนี้ยก็หรือว่าเมื่อโยมยายโยมแม่ได้ยินมาก็คือว่าให้ทำบุญอย่างให้รักษาความดีเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นสอนมาเนี่ยเพื่อในตอนสุดท้ายคือจิตเขาให้มันตัวนี้ว่าเขากับจะบอกเวลาคนที่ใกล้จนเย็นจะได้ก็ให้นึกถึงคุณงามความดีให้เบิ่งดังนั้นอย่างนี้ก็เพื่อตรงนี้ทีนี้สองคนพาไปคือยังเห็นแล้วบาปกับบุญสองคนพาไปคือบาปกับบุญบ่มีไห่หรอกที่จะทรัพย์สมบัติก็เอานำไปนำบ่ได้ลูกหลานก็ทรงให้แค่เชิญตะกอนญาติมีสนิทให้ก็ทรงให้แต่เชิญตะกอนแม้ตาหักจนแค่ตายก็ไม่แค่นางให้ซื้อเป็นยังบ่กล้าตายนำเอกที่ข้างตัวตายเลยก็โมเมนต์วิธีของชาวพุทธเป็นวิธีที่งงๆเป็นบาปอีกต่างหากสองคนพาไปก็คือบาปกับบุญเนี่ยแต่เงินใส่บ้านเนี่ยในพิธีงานศพเนี่ยบางคนก็ว่าไอ้อย่างนะเอาให้เพื่อนไปคาที่ดวงวิญญาณที่พาไปเกิดหรือว่าพาไปอย่างเนี้ยแมนอาลีขึ้นสวรรค์คือว่าให้เป็นค่าจ้างของเพื่อนเนี่ยไปก็คือบสเนี่ยใส่หุ่นส้วมหุ่นเสี้ยเงินดีๆไปใส่ปากนี่อย่างเงินชิบอกกันดูดิโอ้หายเงินตัวด่าเนาะก็เป่าเงินก็มีคือว่าซื้อใส่เงินใส่หุ่นส้วมเงินดีๆนั่นไปใส่ปากเงินชิอาปากว่ากันเลยเยอะอาปากมันหลุดคอคอยมันตายซ้ำซองก่อนอันนี้มันต้องคิดไหมอันที่เงินใส่ปากนี่ก็คือว่าเงินนี้ได้รู้ซื้อว่าตายแล้วคือเอาอย่างไปบ่ได้เลยมันเป็นปริศนาธรรมนั้นโมเมนต์นี้ดิเพราะว่าเนี่ยสองคนเอาไปเนี่ย
ก็มีแต่บาปกับบุญที่จะต้องหนุนนำเขาไปบุญหลายก็ได้ไปที่ที่ดีก่อนคันบ้านหลายก็ไปในที่มันบุสุขสบายคือทุกขติฟังแค่คำว่าทุกข์ก็รู้แล้วมันต้องไปแปลอย่างอื่นหรอแต่อยู่มือนี่ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วทำไมใครฟังขึ้นมาจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนี่ก็ถูกแล้วหลานมึงไปโรงเรียนก็ว่าอุ้มมือนี่สิมีหน้าที่โหอยู่มือนี่ก็เพื่อทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่คือกิจที่ต้องทำกรรมที่ต้องประกอบสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องเห็นให้มันดีเพราะมันเงี้ยขอนแขนหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความว่าเป็นความในใจด้วยมันลงสาบเจอกันหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถโยมมาเห็นเนี่ยคือเป็นหน้าที่ของชาวพุทธความสามารถของโยมเนี่ยสุดยอดที่อยู่ได้มาถึงทีหนึ่งทีสองทีสามขนาดเนี้ยเพราะว่าครูประจันก็ให้สวดมนต์เพราะว่าครูประจันก็ให้นั่งเดินจงกรมเคลื่อนฝึกเคลื่อนขัดเคลื่อนเก่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นอย่างคนนุกมือนี่คือโบไซใจตัวเองเกิดมาเห็นอย่างเนี้ยบูรุษเลยเกิดมาแต่งงานซื้อผ่านแล้วตายเรียนมาได้ปริญญาวุฒิสูงสูงเอาปัญญามาใช้โกงกินบ้านโกงกินเมืองได้เงินมาหลายล้านก็เก็บไว้พูดเดียวเอามาถวายอาตมางอใครได้ทำไมให้ลุงนึ่งเลยเอออันนี้ค่ะมันเป็นไม่มีตัวเพราะว่าให้สังเกตเบื้องล่างเมืองเขาเด้อรู้มั้ยเนี่ยพอข้าธรรมะบ้านเมืองก็เลยวุ่นวายกันทั้งนั้นเนี่ยพอมีการแบ่งสีแบ่งสันไปสารพัดอันนี้เจ้าของก็ยังอยู่ในกฎของธรรมดากฎของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเราท่านเกิดมาหลังใจจะตายผู้ดีเข็มใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไปบางคนพ่อแม่ตายเนี่ยอู้ยามดีไปเอายาพี่น้องมานอนนำเอาเงินยี่ย่าเงินนิดหนึ่งเอาเงินเป็นพ่อเป็นแม่เอาเงินมาก็ดีตัวก็ซื้อได้บอกเงินเรียกถามเรียกคุณตัวนำนี่ถือกูนะซึ่งมาเบิกจริงอันนี้ถือยืมมาคนไปถามพ่อท้าพระบางองค์นั้นนี่ซื้ออยู่หรอคุณเมื่อเห็นแล้วถือเนี่ยพระยังไม่ถือยังไม่ถือวะอันนี้นะคือว่าชีวิตคนเฮามันเป็นอย่างนี้กระย่อมมีความพัดพาแจ้งไปเป็นธรรมดาที่ได้มาร่วมงานนี้ก็ให้เฮาพิจารณาเบิ่งผู้ที่เจริญมรณสติยุ่งเนืองจะบ่ย้านตายความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปเลยที่จริงอาตมาบ่ถือเลยกับโรงเรียนเนี่ยว่าตรงๆย้านอีย้านตั้งแต่ตอนจะน้อยแล้วล่ะอันเป็นเหตุลงไม้ตอกเนี่ยแล้วก็เอากระดาษแก้วกระดาษสาดำๆมาติดแล้วก็เฮ็ดไฟงุบงับอ่ะแห้งตะกี้บ่มีโรงเรียนนี่เฮ็ดเป็นโรงแล้วเนี่ยคือหามใหญ่คู่หนึ่งอยู่ข้างบ้านน้องถึงน้ำเหลืองน้ำหนองไหลพิธีกรรมก็เป็นตะยานพอขึ้นไปวัดอีกเพิ่นเอาไม้กายลงศพวะเนี่ยถามเพิ่นว่าเอากายไว้เฮ็ดหยังว่าไงว่าไงเพิ่นเอากายไว้บ่ให้ผีมาลอกเดี๋ยวเพิ่นจะมาลอกต้องปวดนั่นแหละห้าบ่มีดาพอบวชมามาเรียนปริศนาธรรมมันโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าไม้คมหญิงคือพ่อบอกเนี่ยว่าคืนแสดงให้คนเป็นเนี่ยเบิ่งว่าในช่วงที่เป็นมีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอนุญาตหันมาทางนี้เลยแล้วมีรักแฟนเพลงแฟนคลับเป็นพวกหันมาให้แนวก่อนคือมันสอนให้รู้ว่าไอ้มันก็ธรรมดาคนหลายว่าคือเพิ่นแสดงให้รู้ว่าเพิ่นแสดงให้รู้ว่าในตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้รู้จักคมจิตคมใจเจ้าของว่าแม่นว่าคมหยี่ให้บ่ให้มาหลอกมาหลอนเด้ทั้งไหนเพิ่นก็คือเก่าล่ะเพิ่นก็มาหลอกคือเจ้ากันเห็นสิมาเพิ่นเป็นจิตวิญญาณเจ้าของที่เห็นบ่ถ้างั้นก็คมบ่ไม่เป็นเบิดก็บ่ย่านตัวซั่นปริศนาธรรมนั้นมีหลายแต่ผู้เฒ่าผู้แก่บอสั่งสอนให้ลูกหลานคือต้องดีกว่านะนะก็คงจะกินเวลาหลายแล้วล่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์นั้นจะว่าแต่นี่ก็ถือว่าเป็นมกุฎอย่างสูงแล้วที่เงินให้ได้โด่งดังมันเป็นบางครั้งข่าวนี่จะเป็นเหมือนโฆษณาครับพูดเป็นอย่าง
อาตมาเป็นพระผู้น้อยค่อยแต่งค่อยเติมค่อยเสริมค่อยเพิ่มบอกกับผู้เฒ่าเนี่ยตะกี้อายคือกักอยู่ปล่อยไฟอยู่เด้แต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกยังไงมุก็เลยแบบว่าปล่อยอิสระเลยดีกว่าถ้าไปกดบางครั้งก็ระวังครูบาอาจารย์ก็อาตมานี่ก็บวชเข้ามาใหม่ถ้าว่าเอาอย่างผิดพลาดเข้าไปมันก็จะเสียหายในทางพุทธศาสนาแต่เพิ่นก็คงจะเข้าใจอยู่หรอกเนาะพระใหม่กำลังต้องเตรียมต้องแต่งต้องเติมเข้าไปเพราะกับผู้เฒ่านี่รู้สึกดีเด้บ่ได้นานเพราะว่ากับผู้หนุ่มผู้สาวอยู่ไม่นานหรอกเห็นบ่ถ้าว่ากับคนหนุ่มคนยังนี่อยู่บ่ได้นานในทางพุทธศาสนาเนี่ยอันกับมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายหรอกก็ขอฝากไว้ก็ฝากไว้ในเรื่องของจิตใจก็แล้วกันนะเนาะสิ่งใดที่เฮ็ดแล้วประกอบแล้วนี่คุณงามความดีจิตใจมันก็จะดีก็ขอให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อชวีได้รับผลบุญที่ญาติโยมได้บำเพ็ญกันได้ตั้งใจกันฟังธรรมขอให้ผลบุญนั้นจงส่งผลให้เพิ่นให้มีความสุขไปในโลกเบื้องหน้านุ่นนำไปตลอดสุดท้ายอาตมาก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขออำนาจหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงยังเข้าไปสู่จิตสู่ใจของท่านสาธุชนทั้งหลายให้เป็นผู้บ่ประมาทในคุณงามในการทำคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมะก็ดีการใส่บาตรมือก็ดีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานก็ดีขอให้ผลบุญเหล่านั้นจงทรงผลย้อนกลับมาให้ทุกท่านมีอายุวรรณะสุขภะละโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ